อาทิรายงานสหรัฐขยายการส่งมอบอาวุธไปยังยูเครนอย่างมีนัยสำคัญทางทะเลโดยเจ้าหน้าที่เพนทากอนกล่าวกับเดอะวอชิงตันโพสต์เมื่อวันเสาร์ว่าการเปลี่ยนจากเครื่องบินเป็นเรือรบมีขึ้นเพื่อส่งกระสุนขนาดใหญ่ไปยังเคียฟเพนทากอนได้ใช้เครื่องบินขนส่งสินค้าเป็นหลักในการส่งความช่วยเหลือไปยังรัฐบาลยูเครนในช่วงเริ่มต้นปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียแต่ปฏิบัติการทางทะเลของอเมริกาครั้งนี้ขยายวงกว้างอย่างมีนัยสำคัญในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิเมื่อวอชิงตันเริ่มส่งปืนครกและอาวุธหนักอื่นๆซึ่งต้องใช้กระสุนขนาดใหญ่จำนวนมากไปยังเคียฟตามรายงานของวอชิงตันโพสต์พันเอกสตีเวนพุตทอฟรองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของกองบัญชาการคมนาคมสหรัฐกล่าวว่าเมื่อเราเริ่มจัดหาปืนครกแล้วเราก็ต้องส่งกระสุนเพิ่มเรายกระดับการใช้ทางทะเลมากขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนเหล่านั้นไปถึงที่นั่นเครื่องบินสามารถขนส่งอาวุธจากสหรัฐไปยังยุโรปได้เร็วกว่าแต่เรือก็สามารถบรรทุกสินค้าได้มากขึ้นการเปลี่ยนวิธีการส่งมอบของเพนทากอนส่งสัญญาณถึงระยะใหม่ในความขัดแย้งเนื่องจากยูเครนและพันธมิตรคาดว่าจะเป็นสงครามที่อาจจะดำเนินต่อไปในอีกหลายเดือนและอาจหลายปีวอชิงตันโพสต์ระบุเจ้าหน้าที่กลาโหมสหรัฐปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางที่เพนทากอนจะใช้ในการส่งอาวุธไปยังยูเครนรัสเซียเคยวิพากษ์วิจารณ์การจัดหาอาวุธให้กับเคียฟโดยให้เหตุผลว่าพวกเขาเพียงยืดเวลาความขัดแย้งและเพิ่มความเสี่ยงของการเผชิญหน้าโดยตรงระหว่างมอสโกและนาโตขณะที่เพจ World Update ได้อ้างอิงข้อมูลจาก UKROSMI Military Cognizant ระบุว่ายูเครนใกล้ชนะอีกแล้วอังกฤษและนอร์เวย์ให้กู้ซื้อโดรนจิ๋วแต่ราคาแพงแจ๋วมีรายงานว่าหน่วยปราบปรามยาเสพติดของยูเครนจับกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดรายหนึ่งได้ในเมืองหลวงกรุงเคียฟขณะส่งมอบยาเสพติดชนิดโคเคนให้ผู้ซื้อพบหลักฐานเป็นของกลางดังกล่าวเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์และเงินสดจำนวนมากแต่ที่ทำให้เจ้าหน้าที่ถึงกับอึ้งคือพ่อค้ายาคนดังกล่าวรับสารภาพว่าจัดหายาเสพติดโคเคนให้กับส.ส.พรรครัฐบาลที่นำโดยประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่งยูเครนอย่างไม่แน่ชัดว่าส.ส.รัฐบาลดังกล่าวนำยาเสพติดนี้ไปส่งมอบต่อให้กับใครหรือผู้มีอำนาจในพรรคคนใดใช้ให้มาซื้อโคเคนไปนอร์เวย์สนับสนุนเงินช่วยเหลือเงินกู้ให้ยูเครนนำเงินมาวนซื้ออาวุธจากตนไปแล้ว 213.8 ล้านดอลลาร์หรือราว 7,483 ล้านบาทยูเครนยามนี้ผู้นำมีพฤติกรรมแปลกๆจึงถูกชาติตะวันตกหลอกใช้ปั่นหัวเหมือนเด็กได้ของเล่นใหม่ล่าสุดกลาโหมนอร์เวย์ระบุว่าจะสนับสนุนอาวุธที่จะมาเป็นตัวเปลี่ยนเกมอีกแล้วคือโดรนสอดแนมจิ๋ว Black Hornet น้ำหนัก33กรัมยาว 16.8 เซนติเมตรบินได้สูงสุด3กิโลเมตรความเร็ว6เมตรต่อวินาทีมีกล้องสอดแนมติด2ตัวนอร์เวย์เคลมว่ามันใช้บินลาดตระเวนในพื้นที่ซับซ้อนมูลค่ารวม91ล้านดอลลาร์หรือราว318ล้านบาทโดยสหราชอาณาจักรร่วมเงินสนับสนุนด้วยเพื่อเอาโดรนจิ๋วนี้ไปสู้กับขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกและขีปนาวุธพิสัยใกล้ของกองทัพรัสเซียโดรนจิ๋วนี้จัดเป็นอาวุธชนิดไมโคร UAV ติดตั้งกล้องถ่ายภาพอินฟราเรดส่งภาพหรือวิดีโอเรียลไทม์ที่ชัดเจนกลับไปที่เครื่องรับบินเสียงเบาบินได้ต่อเนื่องสำหรับสอดแนมฝ่ารัสเซียแต่นานสุดแค่25นาทีก็ตกลงมาอาวุธตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของสถานีสื่อสารดิจิทัลระบบ PRS ที่ประกอบด้วยโดรนจิ๋ว2ตัวและระบบรีโมทควบคุมที่ใช้ทหารถือบังคับภาพมัลติมีเดียจะถูกเก็บในหน่วยความจำของสถานีสื่อสารถ้าโดรนจิ๋วไม่ตกลงพื้นและบังคับให้บินกลับฐานก็จะนำไปชาร์จแบตเตอรี่ใช้งานในภารกิจรอบต่อไปอีกครั้งโดรนสอดแนมจิ๋ว Black Hornet Micro UAV รุ่นนี้ยังไม่เคยใช้งานในสมรภูมิจริงปะทะดุเดือดมาก่อนแต่มีหลายประเทศใช้โดรนจิ๋วลักษณะคล้ายนี้ใช้ในกองทัพเช่นนอร์เวย์สหรัฐอิสราเอลเยอรมนีฝรั่งเศสจีนแต่ปัญหาใหญ่ของโดรน UAV ในสมรภูมิยูเครนคือกองทัพรัสเซียมีระบบอาวุธสงครามอิเล็กทรอนิกส์ต่อต้านโดรนทั้งที่เป็นรถเคลื่อนที่ที่ปล่อยคลื่นรบกวนจนโดรนสับสนทิศทางและความสูงตกลงมาและระบบต่อต้านโดรนพกพาโดยทหารถือไปในสนามรบดูท่าทหารฝ่ายพันธมิตรรัสเซียจะได้ของเล่นใหม่ฟรีไปฝากลูกอีกแล้วท่ามกลางกองทัพรัสเซียยิงถล่มขีปนาวุธความแม่นยำสูงถล่มที่ตั้งทางทหารขบวนรถไฟขนทหารอย่างดุเดือดพร้อมยิงปืนใหญ่ถล่มวันละราวเกือบ 60,000 ลูกตลอดแนวหน้า
สอยเครื่องบินรบและอากาศยานโดรนยูเครนเป็นว่าเล่นพร้อมกับรุกคืบไล่ยึดพื้นที่แคว้นคาคิฟตะวันออกและแคว้นนิโคลาอีฟทางตอนใต้ของยูเครนล่าสุดประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่งยูเครนไม่รู้ไปโดนตัวไหนมาเขาประกาศใกล้ชนะอีกครั้งว่าจะยึดดินแดนแหลมไครเมียขึ้นมาสำหรับให้ชาวยุโรปเดินทางไปท่องเที่ยวยูเครนสู้ต่อไปชนะทิพย์วิบวับแน่นอน